เมื่อกี้ก็เป็นเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งใช่ที่เป็นเพลงที่ represent ของเรานะฮะ represent ของเราสงสัยปีนี้ก็ได้ร้องอีกเพลงแล้วมั้ยจริงเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์รักรู้ภาษาครับใช่และเพลงต่อไปและเพลงต่อไปยังไงครับก็จะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ลุ้นมันจะมีอะไรผมเชื่อว่าหลายคนในนี้เคยฟังและหลายคนในนี้อาจจะยังไม่เคยได้เห็นยังไม่เคยได้เห็นร้องเพลงนี้ไปด้วยกันไหมครับครับเพลงของโฟร์ลิชิตเฮ้ยก็เราสมรู้ตัวเองเฮ้อะไรคนใช่ไหมน้องได้นะครับWow.
เสียดายครับยังไงเสียดายที่ไม่ได้ดูพวกผมเล่นละครเวทีกันวันนั้นเสียดายจริงเสียดายจริงถ้าได้ไปดูแล้วก็ครับเฮ้ยเฮ้ยเสียดายนะจะเปิดร้านอยู่แล้วพี่จักรยานปั่นยังไงอะครับแต่ถ้าใครอยากดูสามารถไปดูย้อนหลังได้นะผมรับมาดูภาษาสำหรับละครเวทีไปดูได้ในวันเสด็จจอนแต่ว่าปีนี้จัดเต็มกว่าแน่นอนไม่ถึงช่วงนั้นอันนี้เป็นแค่บทเพลงที่เราเอามามอบให้แฟนๆโอเคน่ารักมากน่ารักมากโอ้เป็นโชว์ที่ดีมากชอบไหมชอบที่สุดชอบมากชอบมากจริงนะครับเดี๋ยวต้องนะครับเมื่อกี้พี่อู๋บอกว่าวันเสด็จจอใช่ไหมครับแต่ต้าอู๋อะหล่อสนั่นใจเขาไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าเขาพิเศษครับไม่ใช่แค่ผมพี่ต้าอู๋พิเศษแค่ผมพิเศษร้านกับข้าวเนี่ยพิเศษเต็มเลยครับเนี่ยพิเศษใส่จานพิเศษใส่กุ้งแล้วก็ส่วนพี่อ่ะพิเศษใส่จานรู้ไงนี่ไงรู้ว่าต้องเล่นรู้ทันกันใหญ่เลยนะผมเก่งแง่เพราะว่าแบบพัฒนาขึ้นจากวันแรกๆเพราะว่าเนี่ยมีตั้งแต่พี่อู๋แล้วมีแฟนคลับทุกคนคอยสอนพี่บอกให้หลายๆคนแถวนี้เก่งไปยังไงซิยังไงเขาจีบคนมาเยอะยังไงคนไหนไม่รู้เหมือนกันแถวๆนี้แหละเฮ้ยที่เขาเป็นพิธีกรปะเฮ้ยพี่ไทยซีรักกี้แฟนอ๋อใช่รักกี้แฟนโอเคโอเคขอโทษทีครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมสนุกกับรักกี้แฟนของเราทั้ง5ท่านนะครับที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับข้ามาเอ็กซ์ท่าหัวรถในวันนี้กันนะครับยังไงซิเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟมากเอ็กซ์คลูซีฟมากยอดเลยบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราขอเชิญลัคกี้แฟนทั้ง5ท่านเลยมาเลยมาเลยชนะชนะมาแล้วมาแล้วนี่คุณต้องสอนมุกเขาหน่อยนะในงานแบบมุกเนี่ยเขาเรียกมุกจีบอะมุกจีบอะไรเงี้ยระวังหลุมนะฮะยังไงนะหลุมรักคุณครับเนาะแต่ละคนแนะนำตัวฮะขอชื่อเล่นก็ได้ครับสวัสดีครับชื่ออะไรมาจากไหนครับครับพี่ต้องนะครับมาจากไหนครับสุดท้ายนะฮะทำไมที่ต้องออกมาจากใจเราไม่ได้อยู่ในใจไม่เป็นไรนะครับครับโอเคถ้าเขาจะมาคนต่อไปเขาชื่ออะไรครับชื่อแบมชื่อพี่แบมนะครับผมมาจากไหนครับมาจากใจที่ดุเหมือนกันแต่สงสัยคงมีอีกหลายคนที่มาจากใจพี่อู๋เพราะเขาใจกว้างมากเลยครับอันนี้ตัดพ้อหรืออะไรท่านต่อไปครับครับชื่อปลาค่ะชื่อพี่ปลานะครับมาจากไหนไหมมาจากไหนไหมเชื่อนะครับสายป่านมีคนเรียกบ่อยๆทำไมยังไงซิสายป่านต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมมาจากที่ไหนนะครับมาจากที่ไหนยังไงบ้างฮะมาจากเขาไหนก็ได้อะไรฮะมาจากเขาบอกมาจากที่บ้านอ๋อมาจากที่บ้านโอเคแล้วทำไมตอนตัวเองไม่เล่นบ้างล่ะฮะทำไมต้องไปให้คนอื่นเขาคิดไม่ทันเขาเลยแก้ตัวโอเคชื่อพี่แพรนะครับมาจากต้นไม้หรือเปล่าหล่อเล่นขอโทษครับคืออะไรอ่ะพี่แพรลูกแพรพี่ลูกแพรพี่แพรต้นไม้ไงต้นไม้ก็เลยแบบคิดว่ามาจากต้นไม้พี่แพรมาจากไหนครับมาจากบ้านอ๋อมาจากบ้านมาจากบ้านเนาะอ๋อโอเคครับครับจบแล้วสั้นๆไปเลยจบแล้วเนี่ยเหมือนจะมีงานกับที่ใจพี่โอเคผู้โชคดีทั้ง5ท่านครับผมได้รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากที่ไหนแล้วได้เลยอย่าบอกนะพี่วันนี้เราจะมีการแข่งขันกันอีกแล้วแน่นอนเฮ้ยแต่ว่าวันนี้เอาแข่งก็บอกว่าแข่งเหมือนเดิ
กานะครับก็คือว่าเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ให้เป็นกระดาษสำหรับวาดรูปลัคกี้แฟน5คนคุณต้องช่วยกันนะครับคือเราจะมีเหมือนกับเป็นคำใบ้ปริศนานะครับจากนั้นครับคนลำดับที่5เนี่ยต้องวาดโดยจะมีเวลาให้คนละ3วินาทีนะครับพอคุณเห็นคำใบ้ปุ๊บเราให้เวลาปุ๊บจับเวลา3ให้คุณวาดเลยนะครับวาดเสร็จปั๊บส่งให้คนด้านหน้าของเราคนต่อมาวาดต่อจากคนเดิมนึกออกไหมฮะวาดแบบนี้ไปเรื่อยๆคนละ3วินะครับมาถึงคนสุดท้ายนะครับศิลปินของเราจะต้องถ่ายว่าคำนี้หรือว่าภาพนี้คือคำว่าอะไรเราจะเล่นกันทีละคนหมายถึงว่าตัวศิลปินทีละคนเนาะหนึ่งศิลปินเนี่ยจะมีทั้งหมด3คำใบ้นะครับใครตอบได้ถูกมากกว่าการเป็นผู้ชนะคนแพ้โดนทำโทษซึ่งระหว่างนี้เนี่ยไม่มีการแกล้งการเกิดขึ้นแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วมันก็แบบพี่ยังไม่เคยคิดถึงเรื่องแกล้งเลยนะเนี่ยโอ้โหทุกทีเราอะเราคิดก่อนเลยอะทุกทีเราโอ้โหกันแล้วก็แกล้งครับไม่ต้องพูดไม่ต้องร้อนตัวด้วยยังไม่ได้พูดเลยว่าพี่อู๋เป็นคนแกล้งถูกไหมครับครับเนี่ยร้อนตัวเหลือออกหมดแล้วเนี่ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยเดี๋ยวตอนนี้เลยเนาะโอเคได้ทีนี้เดี๋ยวคุณสองคนไปที่ฉุกว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนชนะมีสิทธิ์เลือกโอเคไปที่ฉุกอีกแล้วไปที่ฉุกแล้วเหรออย่าเอาหัวใจได้แล้วมาบอกว่าหัวใจชนะทุกสิ่งพี่ก็ไม่ได้ออกหัวใจมาตั้งแต่อีเวนท์ที่แล้วแหมจริงหรือเปล่าคุณออกคนแรกเลยแต่ผมอยากถามคุณครั้งที่แล้วพี่เล่นใกล้ชิดรายการไหนใกล้ชิดคุณเล่นอย่างนี้คุณออกอย่างนี้ตอนแรกจริงเหรอแต่ว่าแกก็ออกหัวใจมาไม่ใช่เหรอก็รู้แค่ดักทางไงรู้ใจไงรู้ใจเลยออกหัวใจดักไว้ไงจะไปรู้กันไกลค้อนกระดาษครับมีไหมนกหินน้ำรักแท้แท้ใกล้ชิดเออไม่แล้วแต่อยู่จะออกโอเคเดี๋ยวผมรู้แล้วผมจะออกอะไรมาหนึ่งยากยิงยาวได้เดี๋ยวพูดยากยากยิงยาวตะกะเบ้ายิงชุบเฮ้ยอะไรอะนี่ออกไปอะออกรถเพราะงั้นอาหูต้องแผ่วด้วยอยู่ดีมีเพลงประกอบไหมครับอะไรนะมีเพลงประกอบมีไหมเรามีเพลงประกอบไหมผมขอเพลงนี้ได้ป่ะซอยนมผมดีได้ไหมได้ไหมได้ไหมเนี่ยเราการทิมซาวเราเลยช่วงนี้ไม่รู้ทำไมติ๊กต๊อกผมไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยใช่ผมก็เลยโอ้โซนนั้นหมดเลยอ่ะได้ดีใจสามก้าวนะสามก้าวไปกันทีละคำก่อนนะครับพร้อมไหมครับและสำหรับคำนี้ครับคำแรกนะฮะพร้อมไหมพร้อมแล้วสามนาทีมาครับหนึ่งสองสามหมดเวลาครับตึง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 
พร้อมแล้วมาครับ1 2อ่ะเดี๋ยวก่อนคุณเปิดปากกาลงไว้เลยนะก็หมดแล้ว3วิรอไว้เลยนะโอ้นี่ยังเปิดไม่ได้เลยเปิดไปก่อนเปิดไว้ก่อนตามนี้นะเปิดให้นิดนึงโอเคจริงๆไม่กินน้ำเลยก็ได้นะครับฮะพี่เราโหเก่งมาต่อให้อยู่อ้าวเหรอโอเคมาพร้อมนะพร้อมแล้ว3วิครับมา1 2 3หมดเวลาครับโอเคมาละคุณครับมาสล็อตนะคุณห้ามไปครับห้ามหันแหกเขาห้ามเดี๋ยวผมใช้ดูผมใช้ดูพร้อมแล้ว3วินาทีครับ1 2 3ครับหมดเวลาครับโอเคเก่งมากเก่งมากครับหาแล้วฮะร้องนะครับพร้อมแล้ว1 2 3ครับ1 2ช็อปช็อป3ครับหมดเวลาครับช็อปอันแรกคือช็อปที่เห็นคำใบ้ช็อปที่2คือช็อปที่เห็นที่เพื่อนเขียนมาจริงเอาแล้วคนสุดท้ายคนสุดท้ายคือคำหลับตาคนนี้คนสุดท้ายคือคนนี้โอเคพร้อมไหมครับเดี๋ยวพี่ไปช็อปดีกว่า3วินาทีมาครับ1 2 3ครับหมดเวลาครับหาแล้วครับหมดเวลาอย่าเป็นหมดเวลาอย่าเป็นคุณเปิดคุณเปิดมาให้ทุกคนดูให้ทุกคนได้เห็นก่อนนี่เอาละคุณมีเวลา5วินาทีในการตอบร้อนนะเดี๋ยวใบเดี๋ยวใบได้ไหมเดี๋ยวใบเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยนี่เขาจะบอกเขาเป็นคือเป็นหมวดของกีฬาครับนี่ตาหูนี่ตัวแอลเป็นหมวดของกีฬาตัวแอล5วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ1บาสเกตบอลครับ2ยังไม่ใช่ครับฟุตบอล3ครับ4ตีก๊อฟฮะไม่ต้องแล้วคุณน่ะก๊อฟมาจากฝั่งนี้อ่ะไวมากไม่ใช่พี่ไม่ได้ยินเขาเลยอะไรสาวอาร์เธอร์โรบินเฮ้ยหนูยังไม่ตอบไม่ค่อยเดียวก็บอกจริงจริงแล้วก็ตอบเขาเยอะแล้วตอบไปตอบเขาเยอะแต่เขาไม่ได้เออไม่น่าเลยอ่ะตอบไปตอบครั้งเดียวอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าเป็นตีก๊อฟง่ายมากไหนฮะนี่ครับไม่ก๊อฟนี่คือหลุมนี่คือหลุมเหรอฮะใช่ครับแล้วอันนี้อ่ะอันนี้คือคนอ๋อคนตีใช่ครับอันนี้คือตามแนวเขาผู้คนอยู่ตามแนวเขาถือไม้ก๊อฟไปตีไม้ก๊อฟไปตีลูกใช่ไหมครับไปตีลูกก๊อฟให้ลงหลุมไม่คิดว่าหลงง่ายมากถือปืนแบกปืนไปโบกตึกอืมครับมันไปตัดกันได้ยังไงเนาะนะฮะอ่ะแล้วตีก๊อฟโอ้โหบอกง่ายมากตอบผิดตั้งแต่ครั้งแรกเดี๋ยวนะครั้งหน้าเราที่ตอบทีเดียวนะครับทีเดียวครั้งหน้าตอบทีเดียวเลยหมายถึงว่าตอบแล้วห้ามเปลี่ยนคำตอบไงอ๋อเดี๋ยวนะคือต้องมั่นใจเลยว่าไม่ได้ตอบมาเลยทีเดียวเวลาตอบเลยห้ามเปลี่ยนใจห้ามเปลี่ยนคุณเปลี่ยนมาตั้งสามคำเลือกแล้วห้ามเปลี่ยนโอเคสามถ้าผมประจำที่ครับมาห้ามดูห้ามดูคำที่สองมาประจำที่ประจำที่รอนะโอเครอแล้ว3นาทีเริ่มครับ1 2 3หมดเวลาครับเฮ้ยผมไม่โกงผมไม่โกงอ่ะผมไม่ดูก็ได้ส่งต่อให้เพื่อนครับฟังผมหรอกรอนะ3นาทีนะครับรอแล้ว